ฝากกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับเป็นเช่นคืนนะครับคืนนี้ไม่ดูวันแน่ครับพี่ก็เดี๋ยวหาเอาแถวว่าจะโดนทางนอกข้างนอกตัวเองจะดูดีกว่าด้วยไปแล้วผมดีกว่าผมสนุกกว่าไปไหนครับไปซาร์ครับผมอันนี้ร้านเปิดใหม่หรือเปล่าร้านเปิดดาวแล้วครับคนช่วยหน่อยรู้กันดีนะมีพี่ยิ้มแล้วครับพี่ยิ้มแล้วแสดงว่าเขาเห็นอะไรใช่ครับไม่รู้ครับเขาอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อะไรของเราสถานีรถไฟกันเลยก็อยู่นิดนึงครับพี่คือร้านเป็นยังไงร้านมันจะเป็นสีอะไรข้างในครับรู้ได้ยังไงครับไม่รู้อ่ะอ๋อคือเป็นโซฟาอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องดีก็เรื่องดีของจริงครับพี่อ๋อไม่แต่ไม่เป็นอะไรก็ต้องพูดต่างเยอะนะครับพี่ทำไมครับสัมผัสจิตสัมผัสจิตนะครับดูไม่ใช่นะดูต้องเป็นเราดูขออนุญาตร้องเพลงตัวนี้นะครับได้ดูเนื้อเรื่องทำได้ผมจำเนื้อไม่ได้เลยThank you.
คือแพ้สิ้นถือได้เป็นได้เป็นรุ่นรองทำรุ่นรองเหมือนใช่ไหมใช่พี่นั่นได้ครับไปรอไปรอเดี๋ยวเราวันนี้ขอบคุณพี่ไทยขอบคุณมากนะจริงจริงมีเบียร์อีกอันนึงผมกินแล้วผมอร่อยมากนะครับแต่ว่าหมดแล้วหมดไม่หมดอะไรซื้อมาเขาบอกว่าเขาชื่อว่าเบียร์จันเต็มดวงมันคือความพิเศษมันคือเนี่ยครับเขาจะหมักในกระเพาะพื้นที่จันเต็มดวงขนาดจริงจริงใช่จริงจริงไอ้ราคาที่340ครับผมถูกแล้วนะครับเขาพิเศษแล้วก็ต้องหอมด้วยทำไมแต่ว่าไอ้เราผมว่าพี่จะได้อะไรกันบ้างเนี่ยไม่ต้องมาอร่อยแล้วก็เพื่อแฟนพอเบียร์หมดแล้วนะผมมาที่ผมไม่รู้เหมือนกันต้องดูว่าพี่ตั้มจะให้ชิมเบียร์อะไรบ้างนะครับเพื่อท่านเหรอเอาท่านอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกใช่อยู่ที่ห้องแถวให้ดูสุดท้ายไม่เอาว่าจะมาอีกเมื่อไหร่พี่ผมแนะนำจริงนะฮะแต่ว่ากินขวดเดียวก็รู้ได้เพราะว่ามัน 10% นะโอ้โหนะครับก็อร่อยของอร่อยสำหรับพอเบียร์นะครับผมลองดูนะครับแนะนำนะฮะเพราะว่าผมกินแล้วผมชอบแต่ว่าขวดเดียวก็อยู่ร้านแน่นอนในร้านที่ผมเลยอยู่ขวดเดียวเลยขวดไหนฮะขอขวดเดียวเลยฮะดื่มเสร็จใหญ่ๆชิบไม่ทราบว่าจะกินหรืออาบได้ไหมต้องกินกี่คนนั้นถึงจะหมดแอบถามผู้ตั้งแต่ก่อนคนใหญ่หนึ่งเจ็ดนั่นคือ10ลิตรนะครับอ๋อก็ถ้า10คนคนเล็กก็โอเคเลยเยอะไปกว่าคนเล็กคนเจ็ดคนแรกคนละคนละเจ็ดโอ้จับไปเลยนะมาเจ็ดอ๋อจับเลขไพ่อะไรไม่ใช่เอาไปซื้อได้ฟรีเลยครับอ๋อคือข้าวกินทำไมผมเล่นเยอะไม่ได้ครับโอ้โหทำไมมันจะเล่นดีไหมเนาะหัวมาขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าถึงที่คือหัวแน่นอนคนที่ต้องสนุกสนานทำงานนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ชวนผมขึ้นมาเกลียดอยู่บนรถผมทำแบบนี้สนุกดีอีกท่าประแตงขอให้เล่นนะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์บอลต่อนะครับคู่ต่อไปทีหนึ่งนะครับต่อเสมอเดี๋ยวอันนี้ขนาดเล่นนะฮะเอาเป็นจังหวะเล่นกันนะครับจะได้ไม่หลับ